ช้โปรจับก่อนต้องอธิรูปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอกล้องนี้รูปหนึ่งนะคะด้วยครับคุณรวยเต็มดูระดับถ้าไม่เข้าทั้งหมดเลยมี3วงจะประมาณนี้เฮ้ยโอมเฮ้ยเอาเฮ้ยซอฟลี่ซอฟซอฟซอฟลูกไปไปคุณต้องศึกษากันผมไม่ต้องบอกเลยผู้ที่มาเล่นไปแล้วแล้วหนูไปชมได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้เพิ่มก็เลยต้องอย่างนี้เดี๋ยวไหนลูกแต่พุ่งออกไปเงี้ยสวยโอเคครับโอเคแถวเฮ้ยสวยเว้ยสวยเว้ยดีนะอยากจะเข้าเงี้ยพี่ทำนี่มันจอครับพี่ใส่โดนแล้วสวยขอหยุด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  1,000 บาทครับ 1,000 บาทเฮ้ยแจ๋วดีเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับกล้องวิดีโอครับรุ่นพี่ที่เป็นโปรแล้ว2ปีที่แล้วรุ่นนั้นรุ่นเก่งมากสำหรับสมาคมตอนนี้กับรุ่นที่กำลังคัดเลือกทีมชาติเอามาแข่งกันตามจุดเป้าหมายเมื่อเช้าแมตช์เพลย์โปรผู้หญิงแพ้ทีมชาติผู้หญิงแต่โปรผู้ชายชนะทีมชาติผู้ชายวันนี้ก็ช็อตที่แรงที่เห็นข้างหลังนี่คือการตีให้เฟดตามที่เราต้องการเป้าหมายไว้ที่บทกรีนนะก็จะมีสเตชันไปเรื่อยๆอีก4สเตชันนะทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักกอล์ฟเพราะในชีวิตจริงมันต้องเจอแบบนี้แหละมันไม่มีใครตีตรงกลางเฟรเวย์ตลอดฉะนั้นเราก็จะฝึกนะจะพยายามจัดการแข่งขันนี้ให้มากๆขึ้นรุ่นพี่ก็มาสอนนะสอนไปแพ้ไปก็มีนะครับสอนบ้างก็ชนะก็มีแต่เป็นอะไรที่เขาชอบมากนะฮะและโดยเฉพาะสนามกลางปีนี่เมื่อกี้น้องโปรผู้หญิงบอกชอบมากสนามเหมือนเมืองนอกกรีนไวมากนะสนุกมากเลยค่ะพี่เขาแนะนำอะไรหลายๆอย่างมากเลยอะเป็นประโยชน์จริงๆค่ะเรื่องพัดนะคะไม่ได้พี่เขาไม่ได้พูดอะค่ะแต่คือหนูเห็นว่าพี่เขาพัดยิงทุกหลุมเลยก็เลยแบบแมตช์เพลย์อย่างเงี้ยมันต้องพัดยิง